จับสิงโตทะเลได้ชาวประมงรัสเซียงงกลุ่มชาวประมงที่พูดภาษารัสเซียต้องตกใจง่ายเงิบเมื่อพวกเขาถูกเซอร์ไพรส์จากการมาเยือนของแขกตัวยักษ์ใหญ่ในวิดีโอที่อัปโหลดไปยัง YouTube เมื่อวันจันทร์เหล่าชาวประมงได้ดึงเอาอวนเข้ามาแต่แทนที่จะได้แค่ปลาพวกเขากลับพบว่าจับสิงโตทะเลได้แถมพี่ยักษ์ยังมีท่าทีแสนจะชิลด้วยชาวประมงได้พยายามที่จะโยนพี่ยักษ์ออกจากเรือแต่พี่เขาไม่สนจริงๆจนในที่สุดหลังจากสุขใจพอแล้วเจ้าสิงโตทะเลก็เลือกที่จะกระโดดด้วยมาดสุดเท่กลับลงไปในทะเลด้วยตัวเองวิดีโอฉบับนี้มีผู้ชมแล้วจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัสเซียและเยอรมันถ้าคุณเป็นพวกชาวประมงพบเหตุการณ์แบบนี้เข้าคุณจะรับมืออย่างไรอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ